้าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามารีวิวยีนปี1955กันนะครับ LEC นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เพื่อนๆในเพจนะครับแล้วก็ในช่อง YouTube เนี่ยเขียนมาถามกันมากนะครับอยากให้ผมรีวิวนะครับผมก็เลยรับคิวให้ก่อนเลยนะครับก่อนปีคศ. อื่นๆนะครับจัดมาให้เลยครับ1955นะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับยีนตัวนี้ถูกเปลี่ยนจากซิปนะครับปี1954ที่ผมเคยรีวิวไปมันเป็นซิปใช่ไหมถูกเปลี่ยนจากซิปกลับมาใช้เป็นกระดุมนะครับซึ่งทุกคนก็คงจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันถึงกลับมาเป็นกระดุมนะครับหาคำตอบได้จากคลิปนี้เลยนะครับไปเลยครับไปหนึ่งเก้าห้าห้านะครับตัวนี้มีฉายาว่า Right for School นะตัวนี้คือมันเป็นยีนที่นิยมกันในเด็กมหาลัยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางมหาลัยเนี่ยเขาก็ห้ามนะไม่ให้ใส่ยีนไปเรียนหนังสือแต่เด็กพวกนี้ก็ยังใส่กันนะครับยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะครับยีนตัวนี้ก็เลยได้รับความนิยมในมหาลัยนะครับมันก็เป็นยีนที่เท่มากฮิปมากร็อกแอนด์โรลมากในสมัยนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนี่ยสังเกตดูป้ายตัวนี้เนาะโอ้ตัวนี้ไม่ใช่หนังนะครับผมตัวนี้มันเป็นกระดาษปะเก็นนะครับนี่สังเกตดูนะครับวิธีการปั๊มก็เป็นปั๊มจมพิมพ์สีแดงเหมือนเดิมโลโก้ม้าคู่เหมือนเดิมนะครับแต่ป้ายรถเนี่ยตัวอักษรจะดูใหญ่ๆนิดนึงนะครับลงมาดูตรงนี้หมุดซ่อนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับปีกนกเป็นการเย็บแบบใหม่นะครับอ่อเนื่องมาจากรุ่นที่เป็นรุ่นหลังสงครามโลกเนาะตัวนี้ก็การเย็บก็เป็นดีเทลที่มีความสวยงามแล้วก็มีเทคนิคนะครับยากแก่การเรียนแบบนะครับแล้วก็อันนี้ผมชอบมากเลยนะครับมีบางปีไม่มีนะอันนี้มีเฉพาะนี้อันนี้เขาเรียกว่าดับเบิลเลสแท็บนะครับอันนี้เห็นไหมมีด้านนี้นะพอพลิกไปนี่มีซ่อนตรงนี้อีกอันนึงด้วยโอ้อันนี้เจ๋งจริงๆนะครับทีนี้ไล่มาดูริมกันดีกว่าริมริมของตัวนี้ก็เป็นริมเล็กนะครับเป็นเส้นประสีแดงแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นลูกโซ่สีทองนะครับฝั่งโค้งก็เป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมสีขาวแล้วก็เย็บตรงนี้เป็นลูกโซ่สีทองนะครับทีนี้เรามาดูแคร์แท็กกันแคร์แท็กตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นแผ่นของตุรกีนะครับผมสังเกตดูนะครับแล้วก็รายละเอียดก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็มาดูด้านในด้านในอันนี้ก็จะมีสกรีนอย่างนี้นะครับเป็นรีไวด์แตกๆ แบบนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็จะประกอบไปด้วยหมุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมุดออกทองแดงเหมือนเดิมนะครับแต่หมุดตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีประกายแวววๆนะเมื่อเปรียบเทียบกับการได้จับตัวอื่นๆนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนเดิมครับLS & Co ครับแล้วก็ตัวกระดุมย่อยตัวนี้กระดุม5เม็ดนะครับพี่น้อง1 2 3 4 5นะโอเคสังเกตการปั๊มนะครับก็ปั๊มนูนนะครับมีดีเทลที่สวยงามนะครับกระดุมที่ใช้นะครับบริเวณเป้าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูรายละเอียดโดยรวมนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับยุคปัจจุบันนะครับทรงของมันเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แล้วนะมันก็จะเริ่มแคบๆลงมาอ๋อแล้วก็อีกดีเทลหนึ่งที่เป็นเรื่องสนุกนะครับผมเมื่อเคยรีวิวปี1954ไปแล้วใช่ไหม1954อ่ะมันเป็นซิปใช่ไหมคือมันเป็นการทดลองเทคโนโลยีใหม่นะพอลองไปสักพักหนึ่งเนี่ยฟีดแบ็กของคนส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการแบบเยี่ยวรถปากจระเข้อะไรเงี้ยคือมันก็เสียวๆเวลาใช้ซิปเนี่ยคนก็ยังนิยมกลับมาใช้แบบกระดุมเหมือนเดิมมันก็เลยทำให้1954เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับ1955นะครับไม่ใช่1954กลับมาเป็นกระดุมเหมือนเดิมแล้วก็ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนมหาลัยในอเมริกันนะครับครับเป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับกับคลิปรีวิวยีน LVC ปี1955นะครับถ้าชอบนะครับช่วยกันนะครับ Subscribe นะครับแล้วก็ส่งคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะได้รีวิวยีนดีๆอีกหลายๆตัวนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ